สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลักับจตุพรพรมพันธ์ได้ออกมาแชร์เรื่องราวของทักษิณชินวัตรอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของคดีบอสไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ากัดไม่ปล่อยจตุพรแชร์ทักษิณเอี่ยวคดีบอสท้าสาบานไม่เคยโทรล็อบบี้ใดๆเจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook ประเทศไทยต้องมาก่อน โดยใช้ชื่อตอนว่าตีเนียนจจตุพรพูดถึงเหตุการณ์3เหตุการณ์โด่งดังนะครับมีทั้งพรบสุดซอยมีทั้งคดีบอสอยู่วิทยาและก็คดีอ,อบจที่เชียงใหม่จจตุพรบอกว่าทั้ง3คดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันครับเราอยากจะฟังคําตอบจากทักษิณชินวัฒนนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนี้หรือไม่อย่างไรผมขอให้คุณทักษิณเนี่ยพูดเสียงดัง,ดง ด้วยการปฏิญาณต่อพระสยามเทวาธิราชปฏิญาณต่อศาลหลักเมืองต่อพระแก้วมรกตว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับคดีเหล่านี้เลยไม่เคยมีการโทรศัพท์ไปหาใครไม่เคยร้องหาใครใดๆผมก็อยากจะฟังนะครับเพราะว่าหลากหลายแวดวงกับคดีนี้เนี่ยได้ยินกันทั้งบางนะครับว่าใครเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรความจริงไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวนะครับผมแค่ฟังเข้ามา แต่เชื่อว่ารายงานต่างๆเนี่ยได้บันทึกคนที่เกี่ยวข้องไ้หมดแล้วละครับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกันตั้งแต่เรื่องของพรบรสุดซอยถึงคดีบอสอยู่วิทยาในบางตอนกระทั่งเรื่องอบจเชียงใหม่ซึ่งเป็นสามเรื่องแต่สัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยผมอยากได้ยินครับผมอยากได้ยินคําตอบจากทักษิณชินวัตรว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใ,ใดๆกับคดีบอสอยู่วิทยานะครับ ความจริงเรื่องของสุดซอยคดีบอสและอบจอเชียงใหม่ทั้งสามเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่แล้วมันกลายมาเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไงผมเพียงแต่มาถามเท่านั้นแหละครับแล้วก็อยากได้ยินคําตอบจากชายชาติตํารวจเก่าว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยจะได้สง,ง่างามที่ได้ปฏิญ,ญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็จบกันไปไนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ทําอะไรเลยกับคดีบอสอยู่วิทยา และรายงานของอาจารย์วิชามหาคุณที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาให้ตรวจสอบคดีนี้ด้วยตนเองแต่รายงานเนี่ยยังอยู่ในลิ้นชักอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีในข้อหามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยก็นในเมื่อมีหน้าที่ตั้งแต่การปฏิรูปทุกเรื่องทุกราวแล้วเนี่ยกลับเอาแต่ตีเนียนทำมืนๆแล้วก็เพิกเฉยไป เมื่ออาจารย์วิชามาหาคุณชี้เป้าให้หมดแล้วนะครับว่าใครทำอะไรตรงไหนโดยเฉพาะในรายงานอีก95ที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามการสอบสวนในรายงานนั้นเลยเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ได้แต่ตีเนียนบอกว่าบัดน,นี้ได้ดาเนินการแล้วแต่ที่ทาไปเนี่ยมันแค่5%นะครับส่วนที่เหลือเป็นการทำลายโครงสร้างประเทศให้ปนปี้นี่ยังไม่ได้ทำเลย ถ้าเปิดรายงานสอบสวนทั้งหมดแล้วถแถลงกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับผมว่าล้มคลืนกันเลยนะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศนี้เนี่ยมันบัดซบเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไปเกี่ยวข้องอย่างไรแค่อยากได้ฟังเท่านั้นแหละครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่เคยโทรไป็อบบี้ใครหรือว่าร้องขอใดๆทั้งสิ้นผมอยากได้ยินทักสินบอกว่าไม่เคยเจอกับพ่อของบอสหรือคนรู้จักที่เป็นช่องทาง ตั้งแต่สุดซอยยันบอสกระทั่งถึงเรื่องเชียงใหม่ทั้งหมดมันจะได้กระจ่างไงครับและเราก็จะได้ทําความจริงให้เกิดขึ้นหรือไม่เพราะความจริงมันเป็นสิ่งงดงามนะครับมันเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างน้อยประชาชนจะได้ตาสว่างกับสิ่งที่มืดมนนั้นแล้วคนจะได้แลเห็นการทาบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับส่วนกรณีการกลับไทยของทักษิณเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าแน่นอนลวครับในด้านดีมันต้องเป็นเดิมพันด้วยหวังได้เสียงแลนสไลด์ แต่ในด้านเสียเนี่ยจะทําให้เดินไปถึงการเลือกตั้งหรือไม่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับเมื่อคิดจะได้ก็คิดถึงการเสียเอาไว้ด้วยกันแล้วกันจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็อยากต้องตั้งคําถามง่ายๆนี่แหละครับง่ายๆว่าจะกลับมาวันไหนแล้วครับตํารวจจะไปรอรับเหมือนกับเบนเดมอนหรือเปล่าแต่ต้องเข้าใจนะครับมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคดีนี้มันถึงที่สุดต้องติดคุก12ปีนะครับ เรื่องมันก็มีแค่นี้เองกับการกลับบ้านสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับคือทักษิณในเมื่อกล้าพูดแล้วเนี่ยกล้าทำด้วยสิครับมันไม่ควรทำให้บรรยากาศเนี่ยมันอืมครึมนะครับเพราะว่าประเทศจะได้คิดหาทางออกใหม่ๆกันได้นะครับ